ไหลแรงมากตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศกำลังเผชิญพายุฝนตกหนักน้ำได้เอ่อเข้าท่วมหลายจุดไปแล้วทำให้ที่จังหวัดขอนแก่นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่าขณะนี้มวลน้ำข้างศาลเจ้าบ้านไผ่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มวลน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ต่ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะไหลแรงและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขณะนี้พบว่าถนนซอยชุมชนศาลเจ้าบึงเถากงมาบ้านไผ่ชุมชนศาลเจ้าหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีน้ำรอการระบายครอบคลุมพื้นที่ถนนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเอ่อล้นตลิ่งและน้ำรอการระบายที่กำลังท่วมขังอยู่ขณะนี้น้ำเยอะมากในซอยศาลเจ้าเยอะจริงๆโอ้ขนาดแค่วันที่22นั่นเนี่ยถ้าวันที่24แล้วจะขนาดไหนน้ำเยอะค่ะตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นหลังศาลเจ้าหมู่บ้านน้ำท่วมแล้วนะคะขณะที่บ้านศิลาโนนโพในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่มวลน้ำได้ครอบคลุมปิดพื้นที่ถนนทางเข้าออกในพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีปริมาณน้ำสูงถึง50เซนติเมตรส่วนสะพานข้ามลำน้ำบ้านสร้างแป้นตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่มีผักตบชวาเข้ามากีดขวางการระบายน้ำในพื้นที่ซึ่งได้มีการดำเนินการโดยใช้รถแบ็คโฮตักผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำเพื่อให้การระบายน้ำคล่องตัวแล้วค่ะโดยมีรายงานว่าในช่วงเย็นวันนี้ถึงพบค่ำในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จะได้รับผลกระทบจากมวลน้ำทางตอนเหนือแต่ถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกในวันพรุ่งนี้23กรกฎาคมเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปสถานการณ์จะคลี่คลายซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไปค่ะ